สวัสดีคุณผู้ชมทุกคนนะครับตอนนี้อยู่กับเกมอาร์คไนท์นะครับในคลิปนี้จะพาไปดูโมดูลของเจสสิก้านะครับก็จากที่ได้ทำโพลไว้นะครับมีคนโหวตน้อยแต่ก็อย่างน้อยก็อยู่ในผลโหวตแล้วก็คิดว่าน่าจะมีประโยชน์กับผู้เล่นใหม่นะครับที่อาจจะตัวละครไม่ได้มีเยอะมากตัวเลือกไม่ได้เยอะแล้วก็พอดีตัวนี้มาใช้ทรัพยากรน้อยงั้นผมก็หยิบมาทำก่อนแล้วกันก่อนจะไปตัวใหม่ๆในเรียกแหละในแพทล่าสุดนะครับมาดูกันนะครับโอดูก็จะเพิ่มพลังโจมตีขึ้น20หน่วยพลังป้องกันขึ้นอีก20หน่วยนะครับแล้วก็มีเพิ่มความเร็วในการโจมตีขึ้นด้วย8หน่วยถ้ามีศัตรูที่ยืนล่างนะครับศัตรูที่เดินบนพื้นเนี่ยพื้นดินอยู่ในระยะการโจมตีของหน้านะครับมาดูกันส่วนของการอัปเกรดนะครับจะเพิ่มทาเลนต์เนี่ยจากเดิมที่เพิ่มแต่ความเร็วในการโจมตีจะเพิ่มพลังโจมตีขึ้นมาด้วยเป็นเปอร์เซ็นต์นะครับซึ่งตรงนี้ก็น่าสนใจแต่ก็ตัวละครนี้มันเป็นตัว4ดาวเนาะมันไม่ได้เก่งมากถึงเพิ่มมา 3% ผมก็คิดว่าไม่ได้เยอะขนาดนั้นแล้วก็มีเพิ่มความเร็วในการโจมตีขึ้น2แล้วก็ถ้าเพิ่มถ้าอัปเกรดขึ้นอีกนะครับเป็นระดับเลเวล3เนี่ยก็จะเพิ่มอีก2ก็เป็นไอ้พลังความเร็วในการโจมตีเพิ่มเป็น16พลังโจมตีเพิ่มเป็น 6% นะครับแต่ผมก็จะลาไว้เท่านี้แหละมาดูที่การปลดล็อกนะครับการปลดล็อกของโมดูลนี้ชั้นแรกนะครับให้ใช้สกิล2นะครับสมุดปีนของเจสสิก้าให้ครบ5ครั้งอันนี้ก็เอาไปลงคัสฟาร์มไปกดเล่นหรือจะไปลงด่านที่ไม่ต้องใช้ energy ไปกดเล่นให้ครบ5ครั้งก็ได้นะครับส่วนมิชชั่นที่2เนี่ยให้ลงด่าน SV4 นะครับทำให้ได้3ดาวโดยที่ให้เจสสิก้าใช้สกิล2เนี่ยสโมคสกรีนอย่างน้อย1ครั้งนะครับในการต่อสู้ครั้งนั้น SV4 เนี่ยคือด่านของกิจกรรม Under Tide นะครับเกิดใครไม่ทราบเดี๋ยวไปเจอกันที่ตรงด่าน SV4 เลยครับมาที่ด่าน SV4 นะครับขออนุญาตเป็นแพ็กทีสเหมือนเดิมนะครับตัวละครที่ใช้ผมมีตามนี้เลยหลักๆ ก็คือสไนเปอร์ที่จริงตัวเดียวก็ได้แต่ที่เราต้องใช้เจสสิก้าก็เลยหยิบมาอีกตัวนะครับผมลงเมาส์เส้นตำแหน่งนี้เลยนะครับอุดรูฝั่งตรงข้ามเลยนะครับหลักๆมันจะเดิน2เส้นเนี่ยที่เมาส์ผมชี้นะครับมันจะมี2เส้นเจสสิก้าลงตำแหน่งนี้นะครับแล้วก็บูพอยซันลงตำแหน่งนี้บูพอยซันจะเป็นตัวเคลียร์ตัวโดรนของด่านนี้นะครับเป็นตัวละครทำดาเมจหลักใส่ศัตรูที่บินได้นะแล้วก็ลงเนียวจะเนียวหรือเนียวเอาแล้วแต่แล้วกันผมเรียกเดิร์แล้วกันอ่ะตรงตำแหน่งนี้นะครับมาอุดรูนี้นะรูเส้นที่มันวิ่งทางนี้นะครับเจสสิก้ากดสกิลเล่นได้เลยนะครับก็มี requirement เดียวเลยนะครับก็คือให้ใช้สกิล2อย่างน้อย1ครั้งทีนี้ก็ปล่อยไล่และตลอดทั้งเกมนะครับไม่ได้มีอะไรเพิ่มเติมแล้วที่เหลือก็คือปล่อยให้ออโต้จัดการนะครับย้ำกันอีกครั้งก็คือมันไม่ได้จำกัดว่าตัวละครต้องใช้อะไรเท่าไหร่เพราะงั้นคุณใส่เต็มได้เลยแล้วก็อย่างที่เห็นตรงนี้นะครับอันนี้คือเลนอีฟรีดนะครับถ้ามองดีเลนอีฟรีดแน่นอนนะครับคือจะเอาอีฟรีดมายืนก็ได้อันนี้ผมกดเล่นไปเองแล้วกันจะได้เคลียร์มอนเร็วขึ้นนิดหนึ่งนะครับไอหุ่นนี่คือช่างมันนะครับก็คือยิงตายไปได้เลยก็สนใจเพราะเรามีดีเฟนเดอร์ยืนตรงนี้นะครับปล่อยลั่นระฆังอยู่แล้วระฆังจะช่วยรักษาช่วยลดไอการเป็นระฆังนะครับไอเอลิเมนต์element เนี่ยหลอด element มันจะลดลงนะส่วน mountain จะปล่อยๆไปก็ได้นะครับไม่เป็นไรพอถ้าเกิดหลอดมันเต็มนะครับก็แค่เลือดลดซึ่ง mountain ก็หลีทันอยู่แล้วไม่น่ามีปัญหาแต่ถ้าเกิดคุณใช้ตัวละครอื่นจะมายืนจุดหนึ่งก็ได้นะครับตรงก่อนทางเข้า point นะครับตรงนั้นแทนก็ได้นะมันก็ไม่มีปัญหาเหมือนกันนะขอบคุณทุกคนที่ติดตามนะครับสำหรับคลิปนี้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับคลิปนี้ลาไปเท่านี้ครับสวัสดีทุกคนครับ